ยกันว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวค่ะทั้งคุณครูประจำการและคุณครูที่รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยซึ่งมีความเดือดร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องก็คือสังคมรับทราบแล้วคือเรื่องหนี้สินครูแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมในฐานะกลุ่มยุติธรรมพิวัตรได้ติดตามเรื่องราวแล้วก็ศึกษาในข้อเท็จจริงเท่าที่ทำได้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็ได้มีการติดตามจากประเด็นข่าวเรื่องราวจนถึงวันนี้ประมาณ9เดือนแล้วก่อนที่จะมาดำเนินการในวันนี้ในการกล่าวโทษร้องทุกข์กับกองปราบในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการสอบถามข้อที่จริงจากครูทั้งหลายถึง4ครั้ง4หนในรอบ2เดือนที่ผ่านภาระหนี้สินเนี่ยดำเนินกันมาหลายรัฐบาลก็คือประมาณ7โครงการด้วยกันแต่โครงการที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเข้าข่ายจากข้อที่จริงที่รับฟังมาทั้งหมดทั้งประเด็นหลักฐานและประเด็นพยานบุคคลเชื่อได้ว่าในการดำเนินการโครงการเพื่อช่วยครูภายใต้คำว่าเรื่องหนี้สินครูที่เดือดร้อนเนี่ย3โครงการหลังเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมช่อชนเป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีถ้านักข่าวคนไหนต้องการผมก็จะไลน์ไปส่งให้เพราะว่าผมเขียนลงชื่อจริงด้วยรับผิดชอบผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นที่สนใจของภาคประชาชนไม่ใช่ครูต้องการเบี้ยวหนี้หรือชักดาบนะครับแต่ครูก็มีศักดิ์ศรีแต่จริงๆแล้วครูคือผู้เสียหายที่สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ครับค่ะอาจารย์คะอยากจะให้ช่วยสรุปประเด็นว่า